ครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะคูสติกกีตาร์นะครับรุ่นหนึ่งรุ่นนี้จะเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างที่อัพขึ้นไปหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นเคนชิโร่นะครับชื่อรุ่นเป็นโซลาริสนะฮะตัวนี้พิเศษนะครับก็คือไม้ท็อปนะฮะจะเป็นโซลิดสปูทนะเป็นไม้โซลิดนะครับพูดถึงคนไทยเราก็เข้าใจว่าไม้แท้นั่นเองนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะฮะส่วนแบ็กไซด์นี่เป็นมาฮอกกานีนะครับคอขนาดโตนะครับฟิงเกอร์บอร์ดบิดก็เป็นโรสสูตรนะปกตินะไบดิ้งเป็นเมเปิลนะครับเป็นท็อปเกียร์นี้เลยนะครับมีลูกบิดออกสีทองนะครับตัวลูกบิดสีดำเนี่ยสวยนะก็ดูสวยงามอีกแบบนะดูมีคุณค่าครับเราส่งเน็ตดอทเดดน็อตนะครับตัวนี้นะครับลำตัวก็ค่อนข้างพอดีนะครับเสียงให้เสียงทีเดี๋ยวมาฟังเสียงดีกว่านะครับว่าเรื่องการเล่นเป็นไงโดยใช้ปิ๊กกันนะครับได้เสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเที่ยงตรงดีนะครับเสียงความกังวานนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับตรงนี้การสั่นสะเทือนนะครับเรามาฟังแบบการเล่นแบบสตรัมคอร์ดกันมาดีกว่านะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเสียงก็โอเคเลยนะครับตัวนี้นะถือว่าก็สำหรับผมนะถือว่าเหมาะมือนะครับตัวนี้นะก็คือเล่นง่ายเอาไว้เล่นการไว้เล่นแบบสนุกสนานหรือว่าจะเอาไว้เล่นแบบในห้องอัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอาไว้เล่นเพลงนะครับแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะตัวนี้ก็เสียงค่อนข้างที่จะยังไงก็ถ้าชื่นชอบไงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่Facebook iMusic Mall เลยนะครับหรือจะเป็นเพจ iMusic Mall ก็ได้นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับมาสั่งจองสินค้านะฮะหรือว่าจะสะดวกนะครับเข้ามาที่หน้าร้านมาทดลองสินค้าด้วยตัวเองเลยก็ยินดีเลยนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนก็ได้นะครับที่ร้านของเรานะครับร้านเราก็อยู่เพชรเกษมนะฮะ 73/2 นะครับซอยเดินเข้ามา2แยกครับก็เจอร้านของเราครับตัวนี้สนุนราคาไว้ที่ 8,500 บาทครับหรือว่าคุ้มราคานะครับสำหรับไม้ที่เป็นโซลิดนะครับแล้วก็สวยนะตัวนี้ไงก็นะครับฝากไว้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube นะฮะใต้คอมเมนต์หรือจะเป็นFacebook ก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับ
ับวันนี้นะฮะตัวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาตัวไหนมารีวิวอีกก็ขอติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ